เมื่อคืนนี้นายสมชายคุณปื้มหรือว่ากำนันเปาะได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะถือว่าเป็นการปิดตำนานเจ้าพ่อภาคตะวันออกค่ะพาคุณผู้ชมไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชที่อำเภอเมืองชลบุรีนะคะซึ่งก็มีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ทราบข่าวถึงการสูญเสียครั้งนี้ค่ะเดินทางมาติดตามข่าวนะคะรวมถึงมีนักการเมืองท้องถิ่นค่ะที่มากันหลายคนหลังจากที่นายสมชายคุณปลื้มหรือว่ากำนันป้ออดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่กว้างขวางในพื้นที่ภาคตะวันออกเสียชีวิตเมื่อเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมานายสนธยาคุณปลื้มบุตรชายคนโตก็เปิดเผยนะคะว่าจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา16นาฬิกาของวันที่18มิถุนายนนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ที่วัดแจ้งเจริญดอนตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะตอนเช้ามืดนะครับประมาณตีสามเสร็จท่านก็หลับไปเฉยๆนะครับก็ท่านก็อาการท่านก็เป็นที่ปอดนะฮะตามอาการที่คงทราบกันอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อวานท่านก็ค่อยๆผ่อนคลายไปนะครับค่อยๆผ่อนคลายไปนะฮะแล้วก็ตอนเช้ามืดท่านก็ไปแบบหลับไปแบบสบายนะครับนายสมชายคุณปลื้มเกิดเมื่อวันที่30กันยายน2480นะคะอายุ82ปีสมรสกับนางสตินคุณปลื้มมีบุตรและธิดารวม5คนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักธุรกิจแล้วก็เป็นชาวจังหวัดชลบุรีซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่กว้างขวางในพื้นที่ภาคตะวันออกและมีผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะรวมถึงทางนายสมชายเนี่ยอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนนักการเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกหลายคนอีกด้วยโดยเมื่อวันที่30มกราคม2556เจ้าหน้าที่กองปราบปรามได้จับกุมนายสมชายในคดีจ้างวานฆ่านายประยูนสิทธิโชคหรือว่ากำนันยูนทั้งนี้นายสมชายได้รับการพักโทษเมื่อปี2561เนื่องจากผู้ต้องขังป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะ